ครับท่านผู้ชมพบกับพอเพียงพอใจไปเตอร์ไปแอลครับคลิปนี้เรานัดกับสมาชิกนะครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองแพร่เมืองงามนะครับแพร่น่านพะเยาเชียงรายนะครับวนอ้อมมาเชียงใหม่นะครับวนลูปภาคเหนือตะวันออกนะครับก็ CB500X จากคุณหน่วยครับภาคเหนือตอนบนวนซ้ายครับวนซ้ายนี่พอพีทนะครับครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นรีเบล500ใช่ครับครับผมครับ500พอพีทจัดเต็มเลยนะครับจัดเต็มอันนี้เฮียหัวหน้าแก๊งอันนี้หัวหน้าแก๊งครับเฮียสุรชัยครับนี่ที่สุรชัยจะพาเราไปเที่ยวสายที่รีเบล 500F กันครับพอทองสุขครับหรือว่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับเซนาสุเกะครับนี่พี่เชฟเบงเกอร์ไบต์นะครับติดตามช่องได้ตามข้างล่างนี้เอาโบมาเดี๋ยวไปขึ้นเอาโบมานะครับโบ950 950ครับวันนี้รีเบลตัวใหม่ครับรีเบล 1,100 นี่สมาชิกใหม่นะครับคุณไทเกอร์นะครับคุณไทเกอร์ผมเองคุณไทเกอร์เป็นคนจีนนะครับก็วันนี้มาร่วมทริปกับเรานะครับนี่มาดามจอยครับนี่ชุดเลยครับอันนี้ฟอร์ซ่า350ครับก็เอาแต่เสื้อครับออกเดินทางครับนำโดยพี่สุวชัยนะครับรีเบล 500Xขอพีทนะครับรีเบล 500X ไปเดินทางครับมีสมาชิกเพิ่มหนึ่งท่านนะครับพ่องหวังยุทธครับตายเลยโอเคตายแม่โอเคแกขี่ฮาร์เลย์ดิวิสันครับThank you.
นี่เรามาที่วัดศรีดอนคำนะครับก็วัดนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นลูกระเบิดที่มาทำระฆังนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศรีดอนคำนะครับอำเภอรองจังหวัดแพร่ครับใครว่างก็มาเที่ยวแวะชมได้นะครับศรีดอนคำครับพระเจ้าพระนี่ครับนี่ครับเจอเป็นลูกระเบิดอันนี้ลูกระเบิดจริงๆนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ทำระฆังครับแห่ระเบิดไม่ใช่ว่าจะแห่นะแห่แต้นฮะนี่โอ้ระเบิดจริงๆระเบิดจริงๆครับตีได้ตีได้ระวังนะชมได้ครับวัดศรีดอนคำอำเภอรองจังหวัดแพร่ครับผมดูพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำพระเจ้าพระโต้งที่เที่ยวนะครับหลักจารึกออโต้เนาะพระเจ้าไม้พันปั่นต้นพันองค์อ๋อพันองค์เป็นไม้เราแกะสลักด้วยไม ครับก็ออกจากอำเภอรองมานะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับโดยจุดหมายของเราก็อยู่ที่พระธาตุอินแขวนนะครับเมืองจังหวัดแพร่นะครับก็มีต้นไม้สักมาต้อนรับเลยนะครับลมลื่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปยังจุดหมายที่พระธาตุอินแขวนนะครับตั้งอยู่ที่นี้เร็วเข้ามาทางของบ้านสวนเขื่อนเข้ามาที่ตำบลสวนเขื่อนนะครับก็จะมีป้ายบอกทางและตามระยะนะครับผมทางขึ้นก็อาจจะชันหน่อยนะครับสำหรับรถเก๋งหรือว่ารถเล็กๆนะครับก็ไต่ขึ้นมานะครับไต่เขาขึ้นมาแล้วนะครับทางก็ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับเราจะเห็นพระพุทธรูปนะครับไกลๆนะครับนั่นแหละครับคือพระธาตุอินแขวนนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่หลายองค์นะครับสวยงามมากนะครับครับถึงแล้วนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนาคูหานะครับตรงนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับThank you.
แล้วครับพระธาตุอินแขวนครับออกไปวิ่งเนี่ยสีด้วยสีเดี๋ยวพ่อไปอินแขวนกันนะครับน้องถึงแล้วครับหน้าถอดรองเท้าถอดไหนนี่เปียกหรือเปล่าท่านอินแขวนครับได้กำลังครับเดินขึ้นมาอยู่ที่บ้านนาคูหาจังหวัดแพร่นะครับโอ้ยเปียกละถอดรองเท้ากันไปแห้งเมื่อคืนเจอแล้วพระธาตุอินแขวนนะตกกันเลยได้เออใส่ถุงเท้ามาเปียกนะนี่เปียกไปแล้วนี่วิวพระธาตุอินแขวนนะครับโอเคครับเดินทางกลับออกจากท่าอินแขวนนั่นคือไทยแลนด์ครับมากับพ่อพีทนะครับครับผมช่องช่องเพจพีทไบเกอร์เที่ยวมั่วทั่วทั่วโลกครับไปมั่วทั่วโลกครับแบงก์ก็ไบนะครับแบงก์ก็ไบสายฮาอันนี้เฮียพี่สุรชัยพามาสวยครับสวยมากครับอันซีนอันนี้วัดนาคูหาครับก็เขาลูกนั้นน่ะเขาปีนเดินขึ้นได้นะครับพี่เทียบสนใจก็ครับครับผมอยู่อยู่ครับเดี๋ยวพี่เทียบอยู่อีกคืนนึงก็ได้เดี๋ยวที่เรานั่งเอาขาห้อยลงมาแกว่งไปมาเนี่ยลงหมดหาดูเลยนะครับครับทุ่งนาครับแค่นี้ไหมเดินได้ก่อนครับนะไปได้ก่อนครับอ๋อถึงนี่ได้เนาะเออไปกับผมอยู่ท้ายหุบเนาะนี่
ลังทำสะพานอยู่นะครับต้องเป้เหมือนแน่ดูต้องเป้เหมือนแค่ครับนี่เลยครับออกจากวัดภูหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่พักที่มอนโลนะครับผมตอนนี้รอสมาชิกให้ครบกันนะครับทยอยกันออกมาแล้วก็ออกจากบ้านนาคูหามานะครับเราใช้เส้นทางจากบ้านนาคูหานะครับออกมาเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางหลังคาเมืองแพร่นะครับเราจะออกไปยังเส้นทางไปโผล่ที่หลังพระธาตุปูแจนะครับอำเภอลองกวางจังหวัดแพร่นะครับผมไปดูเส้นทางกันครับเราพักกันที่มอนโลแคมปิ้งนะครับก็อยู่เส้น
รงเส้นทางหลังพระธาตุปูแจจังหวัดแพร่นะครับสถานที่สวยงามนะครับมีลานกางเต็นท์ให้ด้วยนะครับนี่คือสถานที่ที่อยู่ม่อนโลนะครับอำเภอล่องกวางจังหวัดแพร่ก็มาพักได้นะครับนี่ก็บริการที่กางเต็นท์นะครับหลายหลังอยู่นะครับเดี๋ยวลองรีวิวก็นะครับสถานที่นะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณน่าจะเกือบ5 โมงครึ่งเลยนะครับบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเขาเรียกว่าม่อนโลเพราะว่าใช้เกียร์โลขึ้นมาบรรยากาศครับที่กลางเต็นท์ครับใต้6หลังครับก็แคมปิ้งกันได้นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามครับผมสวยงามสวยงามโอเคครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ม่อนโลนะครับที่เราเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวใหญ่ๆนี่คือพระธาตุปูแจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านอ้อยครับอำเภอล่องกวางถ้าขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นม่อนแม่ถางนะครับม่อนแม่ถางก็มีอ่างแม่ถางนะครับออกไปทางหน้าหมื่นน้อยได้นะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นแถวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับเราไปชมบรรยากาศยามเย็นครับดูบรรยากาศยามเย็นที่ม่อนโลนะครับข้างล่างเป็นบ้านอ้อยและก็พระธาตุปูแจนะครับม่อนโลนี่ที่มาที่ไปของชื่อนี้คือม่อนที่ใช้เกียร์โลขึ้นเกียร์ธรรมดาขึ้นเกียร์โลไม่ได้ต้องเกียร์โลต้องเกียร์สโลและอีกอย่างคือเขาบอกว่าห่างจากแยกมานี่คือ1 กิโลประมาณเนี้ยสวยงามครับท้องฟ้าสวยสวยจับใจแต่พี่นี่ความหมายดีแน่เนาะเฮ้ยมันควันจีเราไม่เชิญป่าเศร้าไม่ใหญ่ไปไหวทิ้งทางอีกไม่เพียง
จึง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 摇摇嘿，摇摇嘿，摇摇手，摇摇手，摇旋奔跑，正理想，理由，理由，永远他，永远他，他青罗，青罗，在我心，当你做了，永远他，永远他，青罗。เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ครับมากองกันอยู่ที่นี่สุดยอดสุดยอดบรรยากาศยามเช้าที่ม่อนโลนะครับก็นี่อยู่ที่หลังพระธาตุกุญแจตอนนี้เมฆหมอกมาปกคลุมแล้วนะครับดูจันทราเจ้ายังทอแสงไกลช่วยนำทางคนจิตเดียวได้ก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ต่อไปนะครับเช้านี้แล้วก็ออกกำลังกายกันนิดหน่อยนะครับก็เพื่อวอร์มร่างกายครับเดินทางต่อนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเที่ยวเมืองแพร่นะครับเดี๋ยวเราแผนไว้2คืน3วันนะครับจากที่เมืองแพร่เราจะไปต่อที่ยังสถานที่ต่อไปนะครับก็คือคุณสถานครับต่อไปยังภูลังกานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพอเพียงพอใจไปเตอะไปแอวด้วยนะครับรู้ไหมว่าขอให้ทุกคนเป็นพยานสตาร์เดินสกายเมื่อไหร่เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอเสมอเธอรู้ไหมว่า